ุณเห็นอะไรไหมเต็มเลยโอ้อันนี้มาทั้งตัวผู้ตัวเมียนะโอ้ดีตัวผู้ตัวนี้3จุดเฮ้ย3จุดหายากเอ้าของแท้ดันลายขมุนมานินครับเนี่ย7เซียนป่ะไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างมานินเนี่ยสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอัน ATC นะทุกคนครับวันนี้ครับภารกิจของผมนะกำลังจะเดินทางไปช้อนปลาหางนกยุงป่าครับซึ่งคลิปปลาหางนกยุงป่าเนี่ยเป็นคลิปที่ FC หลายคนชอบแล้วก็ตอนนี้ก็นิยมนำมาเลี้ยงกันด้วยครับซึ่งปลาหางนกยุงป่าครับเป็นปลาที่อาศัยนะครับอยู่ในประเทศไทยของเรามานานแต่ปลาชนิดนี้เป็นปลาต่างถิ่นนะครับเพื่อนไม่ได้มีในประเทศไทยของเราเป็นปลาที่ถูกนำมาปล่อยเมื่อช่วงรัชกาลที่5แล้วกันนะครับก็มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือเป้าหมายของคนที่นำมาปล่อยคือเขาเอามากินลูกน้ำอะไรเนี่ยจนทุกวันเนี่ยเขาก็ยังแพร่พันธุ์ในธรรมชาติแต่ในบางแหล่งก็มีการก่อสร้างมีการถมที่อะไรไปเนี่ยปลามันก็จะหายสาบสูญไปเนาะแต่ว่าในคลองนะครับสถานที่หนึ่งนะฮะในหมู่บ้านผมมันมีปลาหางนกยุงป่าอยู่นะครับซึ่งปลาหางนกยุงป่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อนพอฤดูฝนน้ำหลากมันก็หายไปนะหาไม่เจอเลยนะครับในช่วงหน้าหนาวก็หายากมากนะครับแล้วตอนเนี้ยหน้าร้อนน้ำมันแห้งมันชอบน้ำตื้นๆครับมันกลับมาอีกครั้งแต่ว่าไม่รู้วันนี้ผมจะช้อนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปช้อนให้กับ FC ดูและก่อนอื่นเพื่อนๆพี่ๆน้องคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับอัน ADC ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปในวันนี้รองเท้าบูทที่ตักปลาและถังใส่ปลาโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับทุกคน Let's goการขอทั้งเลยโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับนะครับอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ที่เรานะครับจะใช้นะฮะในการหาปลาวันนี้นะครับก็จะมีถังตัวนี้ครับผมเอาใส่ปลานะที่ตักปลานะครับและเกือบอกนะครับผมภาษาบ้านผมมันห้องเกือบอกนะครับแต่ชื่อภาษาสากลของเขาก็คือรองเท้าบูทนั่นเองนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปลุยครับตอนนี้ครับมาส่งกันเปลี่ยนรองเท้าบูทในร้านของคุณแม่น้องกันนะครับร้านที่หนึ่งนะครับมาอุดหนุนได้กลางหมู่บ้านไปเลยอร่อยทุกเมนูทุกคนครับตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับในคลองหมู่บ้านผมนะครับก็เป็นสถานที่ที่มันมีปลาหางนกยุงป่าครับแต่ว่าวันนี้ผมขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นน้ำมันแห้งแบบแห้งเกือบหมดแล้วอ่ะก็เลยมาตักไว้ดีกว่านะครับเผื่อบางทีมันอาจจะแห้งไปแบบที่เราไม่ทันได้คาดคิดแล้วเราจะไม่ได้ปลาหางนกยูงป่าไปเลี้ยงนะครับก็เลยไปลุยกันดีกว่าทุกคนอ่ะตอนนี้ผมกับช่างกล้องผมน้องกันนะครับพร้อมแล้วนะฮะเอากุญแจรถไปด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้แพงมากของพ่อครับไม่ใช่ของผมครับก็เลยแพง โอเคเราไปดูกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ในหมู่บ้านผมนะฮะน้ำแห้งแบบโอ้โหแห้งแล้วอ่ะเรามารอบก่อนนึงเยอะอยู่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยปลาตัวเบลเลอร์อุ้ยปลาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตักปลาให้ดูปลาเยอะมากครับทุกคนน้ำมันแห้งปลาลอยคอแล้วอะนี่เดี๋ยวผมตักให้ดูเจอปลาตุยนะครับปลาตะเพียนใกล้ตุยเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยครับรองเท้าบูทรั่วครับเหมือนกันเลยครับเซอร์ไพรส์แบบรั่วคู่เลยใช่ป่ะเดี๋ยวเราลงไปทางโน้นตอนนี้เราเดินตามกระแสน้ำผมใส่มาทำไมครับเนี่ยรองเท้าบูทแบบเนี้ยอ่ะเราเดินบนทรายก่อนแล้วกันเพราะว่าน้ำมันขุ่นปะหางนกยุงป่ามันจะอยู่แบบอยู่หลายโค้งน้ำอยู่ถ้าน้ำแห้งกว่านี้นะโอ้โหตรงนี้มันคงไม่ตื้นแหละนะฮะอ่ะไม่เป็นไรลุยได้ครับอะไรวะเนี่ยไอเราก็คิดว่าใส่รองเท้าบูทมาจะป้องกันน้ำที่มันขุ่นแบบนี้ได้เซอร์ไพรส์เลยด้านบนก็เป็นฟาร์มไก่ ATC ของผมเองนะฮะแต่ว่านะผมไปย้ายลงในช่องอ่าน ATC เฮ้ยนี่ไงฝูงมันกันเทียบเลย
นี่ได้มาละนี่ฮะตัวเล็กๆตัวเมียครับอันนี้เยอะเลยมันขึ้นน้ำทุกคนเดี๋ยวเราเดินบนทรายดีกว่าถ้าเราเดินบนทรายพี่อาจจะตักได้โอ้ปานินโอ้การดูเนี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยเป็นฝูงเลยตะเพียนภาพนี่เนี่ยเนี่ยสวยด้วยนะแน่นอนสวยด้วยนะโอเคปล่อยนะอันนี้ตักให้ดูเฉยครับเฮ้ยอันนี้กับดักเหรอมีปลาไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีปลาว่ะนี่ตักให้ดูนี่โอ้ยอันนี้เห็บน้ำมันจะอยู่คุมน้ำนู่นโอ้ดูดูการดูลูกปลานิลอะโคตรเยอะเลยอ่ะเนี่ยเยอะไหมเอาไปเลี้ยงได้สบายครับเดินมาทรายขนาดนะข้างบนนี่ก็เป็นแปลงหักของพ่อพี่บอยฮะไม่ใช่อยู่คุมน้ำไม่แหละกันนี่นี่เล็กๆเต็มเลยหางนกยุงป่าแต่ปัญหาคือรองเท้าบูทรั่วครับโอเคมารอบนี้คุมน้ำเดิมของเราจะสุ่มตักแล้วนะพับปั๊บปั๊บปั๊บดูฮะการหางนกยุงป่าทั้งหมดเลยเยอะไหมเต็มโอ้โหเต็มคาราเบลลืมใส่ถุงมือมาอีกเยี่ยมนี่บอกเฮ้ยโอเคโอเคตักตักไปแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปลงตู้ทีเดียวคือไม่ใช่อะไรหรอกน้ำมันไม่ค่อยใสเอาไปทั้งเนี่ยตะกอนอะไรพวกเนี้ยไปกันอยู่ข้างบนก็แหละเพราะว่าน้ำมันขุ่นว่ะตรงนี้ปั๊บ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 เนี่ยเยอะแยะเลยเห็นป่ะตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กเราไม่เอาปล่อยนะผมว่าน้ำตรงนี้ไม่แห้งหรอกแต่ก็ไม่แน่เอ้ยตรงนี้เยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออบุ้ยได้ป่ะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ตัวเมียนี่ตัวเมียหางยุงป่า7สีครับนี่ตัวเมียครับตัวเมียก็เอาอ่ะต้องคุ้มนี่น้ำแบบโคตรขุ่นอ่ะมารอบเนี้ยทำไมขุ่นจังวะไอ้ตัวผู้กันนี่ไงตัวผู้เห็นป่ะตรงนี้ชี้เลยเห็นนะสวยไหมโอ้ผมก็ว่าทำไมมันรอดเอานอกจากเอารองเท้าบูทเป็นรูมาที่ตักปลาก็ยังเป็นรูนะทุกคนอะไรวะเนี่ยเรามากับดวงจริงๆดวงสวยโอเคการรอตรงนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวลงน้ำมามันจะสะดุ้งปุ๊บ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 ปลาพวกเนี้ยมันจะเล่นน้ำตรงโค้งครับเห็นป่ะเต็มเลยแต่มันเป็นตัวเมียตัวเล็กนะครับเพื่อนๆรอดกระชอนได้นะถามว่ายุงป่าไปเลยแล้วกันเห็นป่ะหมดเนี้ยปลาไปเลยนะนี่ลูกมันนะเยอะมากช่วงนี้เยอะสุดๆละให้ล่าช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าช่วงฝนมาหายหมดครับพวกนี้เอ้าของแท้ดันลายขมุนมานินครับเนี่ยเจ็ดสีเห็นป่ะไอตัวเนี้ยตัวของข้ามมานินเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวหูตรงนิ้วพี่อ่ะอันนี้ปะอันนี้ปลาตะเพียนนี่กันมาดูนี่ตรงนี้นี่เห็นป่ะนี่ตัวผู้นี่ยังสวยจ้าไม่ล่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเอาไปด้วยเอาตะเพียนไปด้วยนะนี่ปลาม้าไฟครับชื่อมันน่าจะใช่นะตัวนี้น่าจะใช่ม้าไฟนะเพราะว่า
ความรู้เรื่องปลาหางนกยูงของผมก็พอมีนะแต่ความรู้เรื่องปลาตะเพียนไม่มีเลยนะครับผมศึกษาไม่กี่คลาสแหละปลานะปลาหางนกยูงป่าครับเป็นปลาที่ถูกนำมาปล่อยในประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่5ปลาชนิดนี้เรียกว่าเป็นปลาต่างถิ่นนะฮะที่สามารถขยายพันธุ์นะครับได้ทุกสภาพน้ำทั้งน้ำเสียน้ำใสน้ำไหลน้ำนิ่งได้หมดนะฮะคือเป็นปลาที่เลี้ยงแบบเป็นเอเลี่ยนได้เอาจริงก็คือแบบเขาเป็นปลาที่นะฮะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นนะสภาพน้ำแบบเนี้ยน้ำมันเกลอะมากเงี้ยแล้วแบบน้ำโสกโปกคือปลาแบบยังอยู่ได้ยังขยายพันธุ์ได้แบบชิวๆเนี้ยผมก็จะตักประมาณ2คูน้ำนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูจุดอื่นนะครับจะขอให้มันได้เป้าก่อนเอาไม่ได้ป่ะงั้นเราลองไปมุมอื่นไหมไปมุมบนหน่อยเดินบนทรายนะเพราะว่าปลาจะได้ไม่สะดุ้งเฮ้ยแอบกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหหักสวยจังอันนี้ส่วนของพี่บอยครับพี่บอยของเราเองเราลองขึ้นไปดูข้างบนด้วยกัน นี่ไงตักโคตรยากเร็วโคตรตะเพียนเยอะมากเมื่อกี้เราเจอตรงสะพานใช่ป่ะเดี๋ยวใช้วิชาตัวเบาไปชื่อดูสิรู้เรื่องนี่ฮะคุณกันคุณเห็นอะไรไหมเต็มเลยโอ้อันนี้มาทั้งตัวผู้ตัวเมียนะโอ้ดีตัวผู้ตัวนี้3จุดเฮ้ย3จุดหายากนี่น้ำไง3เนี่ย2ครับ2จุดโอ้ยังไม่เจอ3จุดครับตรงนี้ดงวันนี้ว่าขอเอาหน่อยละกันนี่ทุกคนโอ้ยยังจับหลุดไปหมดจริงๆตักได้เยอะกว่านี้นะกระชอนเป็นรูครับเพื่อนอุปสรรคเยอะจริงๆครับผมใส่ไปเอาไปจัดตู้แม่น้ำสวยๆครับหางนกยูงป่าครับนี่ตัวผู้ครับกันเห็นปะนี่ฮะเอ้ยอันนี้3จุดตัวนี้3จุดนี่ตัวนี้นี่ฮะมันจะมีเห็นปะมันจะมีจุดแบบตรงลำตัวกลางลำตัว2จุดแล้วโคนหาง1จุดเป็น3จุดจุดนะฮะโคตรเท่เดี๋ยวรอตรงนี้อีกแป๊บนึงนะผมรู้ละมันอยู่แถวนี้ยังพอรับได้น้ำยังดีอยู่ลองดูใต้นี้ดูไหมสุ่มดูนะสักตัวเพยชวบเยอะจัดเลยครับคือเรนโบว์ครับพวกเนี้ยเขาเรียกว่าปลาหางนกยูงเรนโบว์ครับปลาเจ็ดสีเนาะก็เป็นสีสายลุงนะครับตอนนี้มีราคานะครับบอกก่อนจุ๊บติดน้ำออกซิเจนต่ำอ่ะเพื่อนๆนี่ฮะมีปลาที่ลอยคอมาบ้างละน้ำแบบเนี้ยอุ้ยตัวนี้นี่กันตัวหู้เลยเนี่ยดูฮะตรงนี้ข้างบนเนี่ยเล็กมากครับช่างกล้องผมก็มองแทบจะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันอ่ะให้เป็นไรใส่ไปก่อนถ้าเราเดินทวนน้ำเดินขึ้นน้ำไปเลยเนาะตอนนี้มันทะลุเป้าหมายละนี่ฮะเดินหน่อยได้เนี่ยเดี๋ยววะสะพอกำเดินตัวผู้นะไหนอ่ะขี้ได้อยู่นะเขาเออนี่ไงโอ้โหเล็กโคตรอ่ะเนี่ยอันนี้2จุดเออไปลำบากมากเลยถ่ายมาหางนกยุงเนี่ย
เล็กเกินเล็กไปกันจริงๆในนั้นมีนะเชื่อป่ะมีโอกาส มีว่ะน้ำแม่งโคตรกลิ่นเลยแบบโอ้โหกลิ่นนี่คือแบบ10เต็ม10ไม่หักเลยอ่ะกลิ่นสาบทั้งกรรมฐานทั้งอะไรเนี่ยกลิ่นมันแบบกลิ่นน้ำเน่าอ่ะแต่มีปลาผมไม่รู้ว่าต้นน้ำต้นน้ำนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าต้นน้ำเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆน้ำโคตรเหม็นนะไม่เป็นไรครับเพื่อ FC เราลุยได้ถึงรองเท้าบูทเราจะรั่วเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาใช่ปั๊บเริ่มยากกันเราไปดูข้างหน้าหน่อยพี่เห็นแบบปลามันเคลื่อนไหวเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเจอปลาหายากตรงนี้สักตัวตักแบบนี้ไม่ได้มันต้องค่อยๆตักปลาเนี่ยเราเดินลัดเลาะซ้อแซะไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้ปลาเยอะมันลองเดินบนทรายดูไหมนี่ควรปรากฏตรงนี้ว่ะได้ปะอู้ตัวเบลเลอร์อะเห็นไหมพี่ตัวใหญ่มากอยู่ในนี้แหละจะได้เอามาให้พี่ตักปลาว่ะอยู่นี่แหละปรากฏนะออกไปละน่าจะขึ้นไปบนอู้เสียดายมาสู้หน่อยเหมือนเร็วกว่าปะทันไหมกันทันนะแต่หายไปแล้วตอนนี้หมายถึงพี่อ่ะทันไหมโคตรพุ่งออกไปแล้วแหละเนี่ยไม่ได้หรอกเอาเนี่ยปลาเร็วมากเลยตัวเบลเลอร์ปรากฏครับเมื่อกี้ปรากฏขาวน่าจะได้ละโอ้ตรงนั้นน่ะสูงปลาเยอะมากเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้น้องกันนำหน้าโอ้ปลาเยอะมากอะไรครับเนี่ยโอเคเรามองดูหาปลาหางนกยุงป่าลองดูคุมน้ำเลยโอ้แล้วนึงแล้วกันก็เจอของดีแล้ววะลองดักตรงนี้จะมีปลาอะไรมาไหมแต่มันรู้เนาะมันเหมือนว่ารู้แบบเห็นที่ตักมันก็ไม่มาเนี่ยมันว่ายควรขึ้นบน รู้เรื่องอุ้ยรู้เรื่องเลยได้แต่หินนะตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจโอ้ผมรู้ละทำไมน้ำมันแห้งครับมีคนสูบน้ำไปใช้ด้านหน้าไงอ๋อเพราะช่วงนี้มันหน้าแรงเนาะแล้วสูบน้ำเข้านาโอ้กันเห็นป่ะเห็นป่ะตรงโน้นอะตึมเลยลองดูครับลองก็ไม่รู้ปลาโคตรเยอะโอ้โหเนี่ยก็จะมีการสูบน้ำข้างหน้านี้น้ำตรงนี้โอเคทุกคนก็ตอนนี้เราเดินขึ้นมาข้างบนตรงนี้ไม่มีแล้วกันเนาะไม่เจอนะหานุยุงป่าเจอแต่ไอตัวเนี้ยตะเพียนตัวเบลเลอร์เท่าๆตัวใหญ่มากสวยด้วยเอาไปเลี้ยงในมือเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยมาล่าทีหลังเดี๋ยวไว้ค่อยมาล่าปลาตะเพียนไปเลี้ยงในบ่อปลาคาร์ฟนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว EP หน้าละกันเดี๋ยว EP หน้านะครับคุณผู้ชมผมจะมาล่าปลาตะเพียนนะครับแล้วเราจะเอาปลาตะเพียนอะไปเลี้ยงในบ่อปลาคาร์ฟกันนะแต่ว่า
ปลาตะเพียนพวกนี้ต้องกักโรคก่อนเพราะว่าในน้ำปรสิตแน่นอนนะก็วันนี้นะครับก็ขอตัวนะครับลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวขอไปสำรวจเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กับ Subscribe กับอัน ADC ด้วยวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับวิวโคตรดีอ่ะแต่ทุกคนปลาเกยตื้นอ่ะเสียดายเดี๋ยวลองเดินไปรอบนึงก่อนเผื่อเจอปรากฏอะไรในนี้มีปลาสารพัดเลยนะสารพัดชนิดเลยเยอะเลยตะเพียนในทรายนี่มีปลาขอทรายด้วยนะครับทุกคนในทรายนี่มีปลาขอทรายด้วยปลาตะเพียนที่จับยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้ลองหาวิธีจับมันไหมสักวันด้วยกันเดี๋ยวขอใต้สะพานหนึ่งรอบพอดีอยากได้เยอะกว่านี้อีกสักหน่อยครับ นี่ยังไงโอเคเรียบร้อยนะตรงเป้าครับนี่ฮะนี่เห็นนะชัดเลยโอเคทุกคนก็ได้ตรงเป้าอะพอดีต้องบอกก่อนว่า FC ผมสั่งไว้นะครับให้ผมมาล่าให้หน่อยไม่รู้ว่าพี่แกเขาจะเอาไปจัดตู้แม่น้ำครับก็เลยมาล่าให้ตามคำขอครับไปการเราพอแล้วดีกว่าเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ